بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับของผมที่ได้มาเจอกับทุกท่านในสถานที่แห่งนี้นะครับดูแล้วรู้สึกปลื้มใจแทนเจ้าของบ้านนะครับว่าเข้าใจนะครับเข้าใจหาผลบุญเข้าใจหาผลบุญอัลลอฮฺอักบัรนะฮะเข้าใจหาผลบุญแล้วก็กิจกรรมแบบนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เลยคือคนสอนหรือว่าคนบรรยายเนี่ยบางทีเนี่ยบรรยาย2ชั่วโมง3ชั่วโมงให้ความรู้นะยังบุญไม่เท่ากับเจ้าของบ้านน่ะคนที่เขาให้นะอัลลอฮุอักบัรงั้นสิ่งที่ทำมาเนี่ยผมได้รู้จากบางทีบูบากัตบอกว่าทำมาเป็นปี2ปีแล้วใช่ไหมอัลลอฮฺอักบัรมาชาอัลลอฮ์นี่ถ้าเป็นเงินทองก็ถามว่าจะเอาบุญไปเก็บไว้ที่ไหน นี่ถ้าบุญขึ้นบัญชีได้นะจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนอัลลอฮ์สิ่งหนึ่งครับที่อัลลอฮ์สอนไว้ในกุรอานคือว่ามาอุมิรูอิลลาลิยะบุดุลลอฮะมุคลิซีนละฮุดดีนอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ไม่ใช้หรอกอัลลอฮ์ไม่ใช้ให้ใครทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ยกเว้นแต่ทำด้วยกับความสบายใจทำด้วยกับความอิคลาสนะครับไม่ได้คาดหวังได้คุยกับบางฟาริบบอกว่าคือทำกิจกรรมแบบนี้นะครับแล้วก็คุยกับบางยีอบูบากาศบอกว่าไม่ได้คาดหวังอะไรเลยอย่างเดียวที่จะทำได้นั่นก็คือช่วยกันเผยแพร่ศาสนานบีบอกว่าบัลลิกูอันนีวะลาอายะตันบอกต่อกันไปนะใครรู้อายะหนึ่งในอัลกุรอานบอกต่อกันไปดังนั้นในวันนี้ท่านพี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าอิสลามจะมาถึงเราหรือเปล่าหลายคนบอกว่าเอ้ยอิสลามฉันไม่รู้จักอิสลามณปัจจุบันนี่อย่าบอกว่าไม่รู้จักอิสลามไม่ได้แล้วอิสลามไปยังกระทั่งอยู่ในมือถือของเราน่ะเห็นไหมนี่คือกิจกรรมหนึ่งหรือโครงการหนึ่งอัลลอฮ์ยะซากัลลอฮ์นะครับครับอย่าก้มเยอะเลยนะฮะเพราะว่าท่านเป็นอาวุโสผมเนี่ยจะก้มเยอะกว่าท่านนะเดี๋ยวผมจะก้มเยอะไปกว่าท่านนะท่านอาวุโสเนี่ยท่านช่วยยกหัวขึ้นสูงๆหน่อยนะครับท่านพี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลาย เงินกิจกรรมแบบนี้แล้ววันนี้เรามากันแน่นเลยมากันแบบอุ่นหนาฝาข้างอัลฮัมดุลิลละเรียกว่ามากันไม่กลัวฝนเลย ถ้าใครมาปกติกลัวฝนใช่ไหม ปกติเยอะกว่านี้อัลฮัมดุลิลละอาจจะติดฝนนะครับอาจจะติดฝนแต่ก็ไม่เป็นไรหัวข้อในวันนี้ที่เราจะคุยกันนะครับเอาเป็นว่าคุยกันแล้วกันนะคุยกันใครอยากจะคุยกับผมก็คุยมาได้นะครับบางทีผมคุยคนเดียวแล้วเดี๋ยวจะไม่สนุกคุยกับผมก็ได้นะครับหัวข้อเนี่ยผมได้รับหัวข้อนะครับจากฮัจญะห์มาเรียมมาบอกว่าอย่าเพิ่งตายจนกว่าจะได้เป็นมุสลิมผมก็ว่าเอ๊ถ้าอย่างนั้นเราก็ตายกันได้แล้วแหละเพราะโปรติมากันทุกคนเนี่ยเป็นมุสลิมกันหมดแล้วใช่ไหมคนชื่อซาลามัดคนชื่อมูฮัมหมัดคนชื่อดาวุดคนชื่อซอลเลท่านพี่น้องไปดูเธอไม่มีกาเฟตคนไหนตั้งชื่อหรอกมีแต่มุสลิมงั้นหยิบถ้าเอากันจริงๆแค่ประโยคนี้เราตายกันได้แล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยเพราะเราเป็นผู้ศรัทธาแล้ว
แต่ว่าท่านพี่น้องเอาจริงๆแล้วมันเป็นแบบนั้นไหมเอาจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะพระองค์อัลลอฮ์ทรงประเสริฐเกินกว่าที่จะสร้างพวกเรามาแบบไร้สาระไร้พันธะไร้กาลเทศะงั้นวันนี้เราจะมาทำให้3ประโยคเนี่ยมันสมบูรณ์ในตัวเรา1คืออยู่ยังไงไม่ไร้สาระ2ไร้พันธะพันธะนี่รวมหมดเลยนะบางทีฟาริบเนี่ยพันธะเยอะนะเยอะกว่าคนอื่นแน่ๆก็เยอะกว่าผมแหละนะพันธกิจเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องครอบครัวอย่างเดียวนะมันรวมกันหมดเลยและที่สำคัญก็คือกาลเทศะดังนั้นท่านพี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลาย3อย่างที่จะต้องมีในตัวคนก่อนจะตายไม่ใช่ว่าเป็นมุสลิมชื่อสลามัตแล้วก็ตายได้นะหัวข้อนี้มันเกี่ยวพันกับอายะห์กุรอานที่บอกว่าวาลาตามูตุนนะอินลาวะอันตุมมุสลิมูนท่านทั้งหลายอย่าได้ตายยกเว้นแต่ว่าจะเป็นมุสลิมเสียก่อนถ้าแปลคำว่ามุสลิมแค่นี้จบเราตายกันได้แต่ความหมายของคำว่ามุสลิมไม่ใช่เพียงแค่เป็นชื่อเป็นนามแต่มันจะต้องเป็นรูปธรรมออกมานี่ไอ้การเป็นรูปธรรมนี่แหละมันทำยากซอฮาบะห์คนหนึ่งเดินมาหานบีบอกนบีฉันจะเป็นอยู่อย่างใดอย่างอิสลามเนี่ยที่จะเข้าสวงสวรรค์ขออัลเลาะห์โดยที่ฉันถามท่านและฉันจะไม่ถามใครอีกแล้วนบีบอกว่ากุลอามันตุบิลลาห์ซุมมัสตะกิมโอ้ยคำหลังมันยากอามันตุบิลลาห์พวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่นะถ้าคุมฮิญาบแล้วก็อามันตุบิลลาห์เนี่ยฝั่งชายก็เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะคนใส่หมวกนะคนไม่ใส่หมวกก็อามันตุบิลลาห์เหมือนกันต้องเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นเจ้าและอันที่สองคือซุมมัสตะกิมตัวนี้ยากซุมมัสตะกิมคือจะทำอย่างไรให้ตั้งแต่เราเนี่ยอาแกนบาเล็กเนี่ยอากีลุนบากิลบาลีกุนเนี่ยตั้งแต่อาแกนบาเล็กเนี่ยคลองตนให้เป็นมุสลิมจนกระทั่งถึงวันตายนี่แหละซุมมัสตะกิมสิ่งที่มันทำยากก็คือการทำให้อยู่เป็นประจำเห็นไหมเรารู้ใช่ไหมละหมาดที่ดีที่สุดคอยรุสละฟีอาวาลีวักติฮาละหมาดที่ดีที่สุดต้นเวลาโอ้โหวันนี้ฟิตอาซานเสร็จปึ๊บละหมาดเลยพรุ่งนี้เป็นไงแม่สาขี้เกียจเกือบจะหมดเวลาแล้วเพิ่งจะละหมาดเห็นไหมงั้นตัวอีมานเนี่ยมันจะเป็นตัววัดระดับงั้นคำว่าซุมมัสตะกิมที่นบีบอกค่อนข้างยากหน่อยที่ต้องรักษางั้นท่านพี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายประโยคนี้เนี่ยคำว่าอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายเนี่ยเราไม่ตายได้ไหมไม่ได้อัลลอฮ์แต่ไม่มีใครอยากตายหรอกนะพอคุยเรื่องตายแล้วมาโอ้ยคุยเรื่องอะไรเนี่ยอาจารย์ไม่ดีเลยคุยเรื่องไม่ดีนะถ้าภาษาสวยๆหน่อยเราคนไทยนะเราอย่าไปดูว่าเป็นพวกไหนเราเอาว่าคนไทยเนี่ยเขาบอกว่าอัปมงคลคุยเรื่องตายอัลลอฮ์ใครก็พูดกันล่ะแต่มุสลิมต้องพูดไม่พูดไม่ได้เพราะถ้าไม่พูดเราก็ไม่รู้จักเตรียมตัวใช่ไหมอุมารอิบนุคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเดินไปกุโบทุกวันเดินไปยืนที่กุโบพี่ชายตัวเองยืนแล้วก็ร้องไห้เป็นฟูมเป็นไฟอัลลอฮุอักบัรพวกเราบ้านอยู่ไกลกูโบนะเลยเดินไม่ค่อยไหวมันไกลไปแต่บ้านอุมัรเนี่ยบ้านอุมัรเนี่ยนะแม่ใครไปมะดีนะห์เนี่ยจะไม่รู้เคยไปกันเปล่าบ้านอุมัรฮะเนี่ยเดี๋ยวพูดแล้วเดี๋ยวจะหาว่าโฆษณาเนี่ยผมไปกับผมพาเดินหมดอ่ะบ้านอบูบักบ้านอุมัรบ้านอาลีบ้านบิลาลไปดูและตัวแล้วก็เรียงกันเนี่ยนะเป็นตัวฮาเล็กเลยนะฮา
ฮาเนี่ยมันฮิญาบฮิญาบเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าปกคลุมหัวนะเดี๋ยวเราจะเข้าใจว่าฮิญาบเนี่ยแปลว่าผ้าคลุมหัวฮิญาบเนี่ยแปลว่าบอดี้การ์ดอ้าวเอ๊ะทำไมแปลบอดี้การ์ดไอ้พวกเรารู้แต่ฮิญาบฮิญาบคือผ้าคลุมหัวฮิญาบแปลว่าป้องกันฮิญาบแปลว่าปกปิดโอ้คำว่าฮิญาบมีเยอะเลยนะงั้นบ้านที่ล้อมบ้านนบีเนี่ยไปดูบ้านซอฮาบะห์ที่ล้อมบ้านนบีคือคนสนิทแล้วขึ้นเป็นรูปตัวฮาเลยฮิญาบเป็นบอดี้การ์ดให้นบีเข้าทางไหนก็ไม่ได้ไอ้ทางข้างหน้านะโอ้โหหนาไปด้วยกับอบูบักอาลีอุมัรเข้ายังไงหลังบ้านนบีนู่นอุสมานด้านข้างๆตีไม่ได้มีบีลานอยู่งั้นคนเหล่านี้จะมอนิเตอร์หมดใครจะหานบีงั้นท่านพี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายอันนั้นกลับมาเรื่องเราดีกว่านะกลับมาเรื่องอุมัรอุมัรเนี่ยคนที่เคยเห็นอุมัรเนี่ยเขาเล่าให้ฟังซอฮาบะห์ในรุ่นราวคราวเดียวกับอุมัรนะเล่าให้ฟังว่าอุมัรเนี่ยกลัวไม่ได้กลัวตายนะกลัวนรกกลัวนรกมากบันหนึ่งดังกว่านรกเนี่ยไม่ได้ใส่คนอื่นแล้วใส่แต่อุมัรเพราะว่าอุมัรเนี่ยจะระวังตนอยู่ตลอดเวลาให้ตัวเองอยู่ในคันลองของอิสลามเพราะอะไรครับท่านพี่น้องเพราะเราไม่รู้ว่าอาญานเนี่ยมันจะมาถึงเราเมื่อไหร่ดังนั้นเราจึงต้องมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาถ้าวันนี้นะเรารู้นะว่าเราจะตายตอนไหนเนี่ยท่านพี่น้องเป็นไงโอ้โหเตรียมตัวกันแล้วสิใช่ไหมแต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าอาจารย์ฉันน่ะอยู่ตอนไหนใช่ไหมจะได้เตรียมตัวทันงั้นท่านพี่น้องอย่าไปคิดมากอย่าไปอยากรู้เชื่อผมการไม่รู้ว่าอาจารย์เราเมื่อไหร่เนี่ยนะบอกได้เลยว่านั่นคือเราะห์มัตอัลลอฮ์เมตตาเราแล้วแต่ถามว่านบีไม่ได้ใบ้เอาไว้เหรอนบีบอกว่าอุมรุอุมมะตีมานันหะดีษบอกอุมรุอุมมะตีบายนะซิตตีนะวะซะบะอีนอายุของอุมมะตของฉันน่ะ60 70นบีบอกแล้วงั้นถามว่าเราไม่รู้เหรอเราอยากจะต้องรู้เลยเหรอว่าเราคลอดออกมาน่ะตีตามาเลยว่าเนี่ยอายุ70ปีเอาถามจริงๆว่าถ้าเรารู้ว่าเราจะตายตอนอายุ70ปีท่านพี่น้องเราจะทำดีตอนอายุเท่าไหร่เอาไหมถามกันนะอุ้ยแหมผมนี่ถ้ารู้ว่าฉันอายุ70ปีนะอาเกนบันเล็กนี่สะสมเลยจริงไหมไม่จริงหรอกใช่ไหมนู่นถ้ารู้ว่าฉันจะตายอายุ70นู่น60นั่นแหละเพิ่งจะเข้าสุราเอาให้เต็มที่เลยเพราะอะไร ทำไมผมต้องพูดอย่างนี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานนะครับอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานในซูเราะห์นะครับอัลลอฮ์บอกว่ากุลยาอิบาดียัลลซีอัสรฟูอะลาอันฟุซิฮิมอัลลอฮ์บอกเอาไว้เลยไว้ในอัลกุรอานว่าจงกล่าวเถิดโอ้มูฮัมหมัดบ่าวของฉันผู้ซึ่งใช้ชีวิตไปด้วยกับความสิ้นเปลืองนี่คือที่อัลลอฮ์บอกเพราะอัลลอฮ์รู้ว่ามนุษย์เนี่ยมีนิสัยยังไงใช่ไหมท่านพี่น้องงั้นในวันนี้ท่านพี่น้องถ้าเรารู้ว่าเราจะตายตอนไหนนะเราก็จะระวังตอนที่เราใกล้จะตายแต่วันนี้เราไม่รู้ว่าเราจะตายตอนไหนเราจึงระวังตลอดเราพร้อมตลอดนี่แหละคือสิ่งที่อัลลอฮ์เจตนาเอาไว้ในซูเราะห์นี้ในอายะห์นี้อายะห์ที่102ซูเราะห์อาลีอิมรอนอัลลอฮ์ทรงตรัสว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนุตตะกุลลอฮะฮักกะตุกอติولا تموتن إلا وأنتم مسلمون โอ้บรรดาผู้ซึ่งศรัทธาแล้วทั้งหลาย
อิตตะกุลลอฮะฮักกอตุกอติจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ตุกอติฮีจำเกรงจริงๆงั้นในวันนี้ท่านพี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายอัลลอฮ์ไม่ให้เรารู้อายันหรอกแต่ถ้าอายันมาถึงล่ะเลี่ยงได้ไหมเลี่ยงไม่ได้ความหมายของอัลกุรอานบอกว่าในเวลาที่เรากล้าจะตายนะญาติพี่น้องของเราเนี่ยล้อมเราหมดเลยใช่ไหมคนที่รักเราทั้งนั้นแหละอยู่ข้างๆเราอ่ะไอ้คนไม่รักเรามันอยู่ไกลๆคนที่รักเราทั้งนั้นแหละอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเขาต้องการที่จะมองดูวาระสุดท้ายของเราเขาอยากจะอยู่กับเราตอนที่เรานั้นอยู่ในวาระสุดท้ายงั้นคนรอบข้างเราทั้งนั้นแหละอัลลอฮ์สอนไว้ในกุรอานว่าอัลลอฮ์อยู่ใกล้กว่าพวกเขาเสียอีกพวกเขาไม่เห็นหรอกว่ามาลาอิกะฮ์มูตนั้นอยู่ตรงหัวแล้วงั้นเมื่ออาญันมาถึงลายัสตะคีรูนาซาอะตันบอกมาลาอิกะฮ์มูตขออีกสัก5นาทีได้ไหมไอ้ลูกคนเล็กยังไม่มาได้ไหม มันอยู่ต่างจังหวัดมันยังไม่มาบอกมาลาอิกะฮ์มูตรอยมันหน่อยอีกสัก5นาทีจะลามันก่อนได้ไหมไม่ได้หรืออีกประเด็นหนึ่งวาลายัสตักดีมูนโอ้วันนี้เป็นแหมมันเป็นปวดมันเป็นโรคนี้รุมเร้าเรามาเป็นแรมปีเลยนะอยากจะตายให้มันพ้นความเจ็บปวดไปได้ไหมไม่ได้อีกอายันยังไม่มาอายอผมอายอไม่ใช่อายอผมอายอเพื่อนผมอยากได้คุสนุนคอติมาคุสนุนคอติมานี่เราต้องขอดุอานะอัลลอฮุมมัรซุกนีบิฮุสนิลคอติมาขอดุอาเพราะว่าฮุสนิลคอติมาเป็นริซกีเป็นริซกียอเพื่อนผมอยากจะตายวันพฤหัสฮุสนิลคอติมาตายวันพฤหัสละหมาดวันศุกร์เป็นฮุสนิลคอติมาแอดมิดอยู่ดึงสายออกเลยไม่ตายตายวันเสาร์แหมพลาดงั้นอายันของอัลลอฮ์เนี่ยผัดผ่อนไม่ได้แล้วก็เร่งให้มาก่อนก็ไม่ได้ด้วยนี่คือปัญหาของพวกเราทุกๆคนที่เราไม่รู้ว่าอายันของเราเนี่ยจะเมื่อไหร่4อย่างนะท่านพี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายเราเลือกไม่ได้ในดุนยาเนี่ยนะอย่างที่1ริซกีแข่งกันไม่ได้นะโอ้โหไปเห็นบังฟาริบมีห้องเช่าเท่านั้นเท่านี้ไปกู้แบงค์ไปอะไรทำมีอย่างกับเขามั่งได้ไหมไม่ได้นะเรื่องของริซกีอัลลอฮ์เป็นผู้ที่กำหนดและมันก็อยู่ที่ดุอาของเราด้วยนะและเราก็จะต้องรีดอบิลกอฎอจะต้องพึงพอใจกับกฎกำหนดของอัลลอฮ์ด้วยอย่าไปมองกุรอานสอนเอาไว้ว่าสิ่งซึ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีฟาอาซาอันตะกรอฮูชัยอันฟาฮัวคอยรุลละกุมนี่อัลลอฮ์บอกว่าบางเรื่องที่เราคิดว่ามันไม่ดีนะฟาฮัวคอยรุลละกุมมันมีดีแฝงอยู่มองให้เห็นนี่แหละเราจะทำยังไงมองให้บททดสอบเป็นเนี่ยมัดให้ได้สำคัญงั้นเรื่องริซกีท่านพี่น้องไม่มีใครรู้อัลลอฮ์กำหนดเรื่องที่สองเรื่องคู่ครองคู่ครองเนี่ยเลือกกันไม่ได้นะแน่บางนี่เหมือนกันผมนี่ขณะวัยรุ่นอยู่เนี่ยแม่เราก็เล็งเอาไว้ขึ้นไปเรียน5ปีเท่านั้นแหละกลับมาแต่งไปแล้วไม่ได้เรื่องคู่ครองไม่ใช่ของเราคนปัจจุบันเนี่ยดูแค่2เดือนเองขอเลยไม่ต้องเล็งให้นานด้วยเห็นไหมงั้นเรื่องคู่ครองอัลลอฮ์กำหนดบางทีเนี่ยเราโอ้โหชอบกันมาจริงๆเลยนะไม่ได้หรอกนั่นเป็นริซกีเหมือนกันอันที่3และอันที่4เนี่ยเราต้องพูดกันในคืนนี้ก็คือ1เรื่องของอายุไขเราไม่รู้ว่าเราจะตายตอนอายุเท่าไหร่และเราจะตายที่ไหนท่านพี่น้องถ้าเลือกได้อยากจะตายที่ไหน
กูโบบาเกียบอกตายที่มาดีนะฝังกูโบบาเกียอัลลอฮ์แต่หน้าตายนะที่มาดีนะต้องบอกว่าหน้าตายเพราะอะไรครับนบีบอกว่าอะไรนบีบอกว่าฟันยามุตใครที่สามารถตายที่มาดีนะได้ฟันยามุตให้ตายอัลลอฮฺอักบัรหนึ่งในมายัดหรือว่าหนึ่งดูในศพที่อยู่ในกูโบบาเกียจะได้ชาฟาอะห์จากท่านนบีเราไม่เอาเหรอนบีลุกคนเป็นคนที่หนึ่งอบูบักคนที่สองอุมัรคนที่สามเสร็จแล้วอะห์ลุลบาเกียลุกและเราจะตายที่มาดีนาฝังที่กูโบบาเกียลุกหลังนบีเลยไม่ต้องเดินไกลเห็นไหมถ้าตายกูโบทางควายแล้วก็เดินไกลนิดหนึ่งนะหรือจะกายกูโบแสนแสบใส่กองดินบ้านผมก็อาจจะเดินไกลนิดหนึ่งแต่ถ้าเรามีความพร้อมสำหรับความตายแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ต้องห่วงนูรอัลลอฮ์ให้ความดีเราทำไว้เยอะๆท่านพี่น้องเพราะอะไรอย่างที่ผมบอกฮะเก็บเล็กเก็บน้อยเนี่ยสำคัญเก็บเล็กเก็บน้อยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องทำงั้นท่านพี่น้องวันนี้สิ่งซึ่งที่เรารู้อยู่แก่ตัวเราอยู่ตลอดเวลาว่าเรื่องของความตายคือเรื่องที่เราจะต้องคิดอยู่ตลอดเพื่อความพร้อมไปสู่สิ่งนั้นไม่ใช่วันนี้เลยครับที่ลูกเดินไปส่งน้องลูกยอพ่อเดินไปส่งลูกเข้ากุโบสถ์น้องไปส่งพี่เข้ากุโบสถ์ไม่ใช่ว่าคนแก่เขาจะตายก่อนนะนั่นเรื่องอาญันไม่เลือกว่าเป็นใครท่านพี่น้องเราจะทำอย่างไรให้เราเนี่ยอยู่ในความพร้อมอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของความตายงั้นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าได้บอกเอาไว้ในอายะที่บอกว่าวะลาตะมูตุนนะอย่าได้ตายอย่าได้ตายในที่นี้หมายถึงว่าเราจะทำอย่างไรให้มันมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาสำหรับความตายงั้นสิ่งที่นบีบอกว่า60ถึง70ใครอยู่เกินจากนั้นอัลฮัมดุลิลละห์คนที่อายุเยอะและเป็นคนดีนั่นแหละคือคนดีแต่ถ้าอายุเยอะแล้วยังไม่รู้ทางดีเนี่ยท่านพี่น้องความสะสมของสิ่งที่ไม่ดีหรือบาปมันก็จะพูนขึ้นดังนั้นในวันนี้สิ่งที่เราจะต้องเช็คอยู่ตลอดนั่นก็คือเราจะต้องรู้ว่าทุกๆลมหายใจเข้าออกของเราเนี่ยมันคือทุกก้าวที่กำลังเดินไปสู่ความตายใช่ไหมบางคนดีใจนะโอ้วันนี้โตขึ้นโอ้ฉันอายุ18แล้วฉันอายุ20ฉันอายุ30แล้วดีใจโตขึ้นท่านพี่น้องไอ้ที่โตขึ้นนะกำลังใกล้ตายนะเพราะทุกก้าวที่เราโตขึ้นอายุที่มันมากขึ้นคือใกล้ความตายมากขึ้นงั้นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยในเรื่องความตายอัลลอฮ์จึงให้เรานึกถึงอยู่ตลอดเวลาพอคนนึกถึงความตายเนี่ยปีกมันจะหุบซุเบดบินอาวามีเรื่องกับท่านอาลีมีเรื่องกับใครไม่มีเรื่องมีเรื่องกับท่านอาลีเห็นไหมในสงครามแต่ตัวเองถามว่าท่านพี่น้องในขณะที่เป็นอาวุโสกว่าแต่ลดปีกให้นี่แหละคือเรื่องอัคลากจัญญามารยาทที่เราจะต้องมีเราต้องดูแบบของใครล่ะนบีอย่างเดียวเลยอัลลอฮ์จึงได้ชมนบีเอาไว้ว่าอินนะกะละอาลาคูลูกินอาซีมมูฮัมหมัดเจ้านะเป็นคนที่มีมารยาทงดงามเสียเหลือเกินดังนั้นในวันนี้ท่านพี่น้องถ้าอยากจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ไม่ต้องดูซะละมัดดูซะละมัดดูไม่ได้ดูอาจารย์อินยาสเดวันนี้ไม่ไหวชวนมาแล้วไม่มาชวนมาไม่ยอมมาดูคนเดียวเลยคือดูนบีดูนบีเป็นแบบอย่างว่านบีทำอย่างไรอยู่อย่างไรการใช้ชีวิตนบีอย่างไรวันนี้นะท่านพี่น้องถ้าอัลลอฮ์ส่งศาสนทูตมาเป็นมาลาอิกัตมาในพวกเราเนี่ยจะบอกว่ายังไงดี
ถ้าเป็นคนไทยเราก็ซวยเลยถ้าส่งศาสนทูตอัลลอฮ์ส่งนบีมาหรือส่งศาสนทูตของอัลลอฮ์มาให้เป็นมาลาอิกัตมาทำตัวอย่างให้เราทำเนี่ยโอ้เรายุ่งเลยนะแต่นี่วันนี้อัลลอฮ์ส่งใครส่งมนุษย์อานาบัชรุนนบีบอกฉันคือมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาเลยท่านพี่น้องคนที่อุมัรอิบนุคอตตอบเดินไปเห็นแล้วร้องไห้อัลลอฮ์นี่หรือนบีนี่หรือประมุขของอิสลามนอนกับอะไรนอนเสือสีข้างนี่เป็นรอยเลยเวลาลุกขึ้นมาเป็นรอยอุมัรร้องไห้อัลลอฮ์ฉันไปดูกษัตริย์เปอร์เซียเขานอนฟูกนะแต่ใครนอนฟูกก็ไม่ได้ว่ากันนะไม่ได้ว่าเดี๋ยวจะบอกว่าเราต้องนอนเสือเพราะดูนบีทุกบ้านเดี๋ยวนี้ติดแอร์กันหมดแล้วนะรอห้องผมก็ติดไม่ได้ว่างั้นแต่ว่าต้องติดตื่นซุบโบกันหน่อยนะตื่นซุบโบกันนิดนึงไม่ใช่ว่าเอาสบายแล้วก็ลืมเลยจริงๆท่านพี่น้องที่รักและครบทั้งหลายถ้าเราจะเอาให้จริงนะอันนี้เอากันจริงๆนะเพราะคนพูดเนี่ยยังจริงไม่ได้เหมือนกันนะแต่พยายามมีเนียดเอาไว้ก่อนอัลลอฮ์บอกในกุรอานยังไงละกอดคอละกอนัลอินซานฟีกะบัดอัลลอฮ์บอกในกุรอานว่าแน่แท้เราได้สร้างมนุษย์มาให้อยู่ในความตรากตรำเราตรากกันไหมแดดออกก็หลบแล้วไม่ตากเห็นไหมให้อยู่ในความตรากตรำทำยังไงให้ตัวเองต้องมีลำบากอ่ะเนี่ยมัดต่างๆเนี่ยท่านพี่น้องอย่าลืมนะอัลลอฮ์ถามเกลี้ยงเลยนะในวันเกียร์มะซุมมาลาตุสอาลุนนายาวมาอีดินอานินนาอีมถามเกลี้ยงเลยและในเมื่อวันเกียร์มะมาถึงอัลลอฮ์จะถามหมดนาอีมนาอีมคือความโปรดปานความสะดวกความสบายความอะไรต่างๆในดุนยาอัลลอฮ์ถามเกลี้ยงเลยตอบไหวไหมล่ะงั้นนั่นท่านพี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายอย่างเดียวอัลลอฮ์สอนมาในกุรอานนี่อัลลอฮ์สอนนะไม่ใช่นบีสอนเนี่ยอัลลอฮ์สอนงั้นซุนนะเริ่มจากซุนนะตุลลอฮ์นะซุนนะต้องเริ่มจากซุนนะตุลลอฮ์ซุนนะตุลลอฮ์แล้วก็ซุนนะตุนนบีซุนนะตุลลอฮ์คืออะไรอัลลอฮ์สามไว้ในอันกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าอย่างแรกเลยเจ้ารู้ไหมว่าความลำบากคืออะไรถามมาในกุรอานและอัลลอฮ์ก็เฉลยเอาไว้สามอย่างง่ายๆท่านพี่น้องเอาไปทำในชีวิตอย่างที่หนึ่งฟักกุรอกอบะอยากจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ฟักกุรอกอบะความหมายตรงๆของฟักกุรอกอบะคือปล่อยทาสปล่อยทาสให้เป็นอิสระแต่ถ้าแปลตรงๆพวกเรามีทาสกันไหมไม่มีแล้วเลิกกันตั้งแต่ร.5นะไม่มีทาสแล้วแต่ความหมายของอัลลอฮ์ลึกกว่านั้นอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้มนุษย์แปลกันตรงๆแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะไม่ได้ใช้สติปัญญาเลยไม่ใช่นะพออัลลอฮ์บอกว่าเยอะในกุรอานอัฟาลาตากีรุนอัฟาลาตะตะตะการุนอัฟาลาตะดับบารุนบอกแบบดุดุด้วยนะไม่คิดกันเลยหรอไม่นึกเลยหรอไม่ใคร่ครวญเลยหรอนี่อัลลอฮ์บอกว่าในกุรอานบอกเยอะนะบอกหลายรอบงั้นพวกเราต้องบอกด้วยว่าฟักกุรอกอบะไม่ใช่ปล่อยทาสหมายถึงทำอะไรด้วยตัวเองคนมีทาสทำอะไรเองไหมคนมีทาสไม่ทำอะไรเองแล้วใช้อย่างเดียวนั่งเป็นราชาแล้วก็ชี้นี่คนมีทาสอัลลอฮ์บอกปล่อยไปปล่อยไปฟักกุรอกอบะทำด้วยตัวเองฟาติมะลูกสาวนบีอัลลอฮ์แก้วตาดวงใจเลยกุรอไอแก้วตาดวงใจนบีเลยเดินมาบอกบ้าบ้าอันนี้พูดเป็นภาษาแต่จริงไม่ได้พูดเป็นบ้าบ้าหรอกพอคนเด็กบ้า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 คือพ่อนะอาบูยมาบอกกับนบีว่าโอ้พ่อสุดที่รักฉันอยากได้คนช่วยงานบ้านฟาติมะนี่ลูกไม่เบานะฟาติมาภรรยาของอาลีลูกเคยนบีลูกย่อนะย่อฉันอยากได้คนช่วยงานบ้าน
นบีบอกว่าฟาติมาเอ๋ยเอามาย่อจะให้ดีกว่าคนช่วยงานอีกบ้านเรากับคนรับใช้นะดีกว่าคอดิมอีกดีกว่าคอดิมะอีกเอาไหมอะไรล่ะย่อซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรหลังละหมาดอย่างละ33ครั้งอัลลอฮ์ตกลงงานบ้านยังอยู่ครบไหมครบเลยตกลงงานบ้านของฟาติมาก็ยังอยู่ครบเปลี่ยนแปลงอะไรไหมไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเปลี่ยนแปลงตรงได้ซิกรุลลอฮ์เพิ่มนี่คือนบีสอนเนี่ยงั้นนบีต้องการให้ลูกรู้จักอะไรลำบากอันที่สองเอาอิตอามุนฟียามินดีมัสกอบะให้ได้ไหมวันที่เราต้องการแบ่งปันได้ไหมวันที่เราต้องการวันที่เราหิวอยู่เนี่ยแบ่งปันได้ไหมเอาอิตามอิตามคือการให้อาหารแบ่งปันคนอื่นได้ไหมวันที่เรายังหิวอยู่เนี่ยเราหิวกริ้วเลยแต่มีคนเดินมาขอเราเนี่ยเรามีอัลลอฮ์ข้าวอยู่จานนึงจะเข้าปากอยู่แล้วเดินมาขอให้เขาได้ไหมนี่แหละเอาอิตามุนฟียามินซีมัสกอบะให้ได้ไหมในวันที่เราต้องการงั้นในวันนี้ท่านพี่น้องวันที่เรามีความลำบากไม่ใช่ว่าวันนั้นจะเป็นวันที่เราไม่ต้องบริจาคแล้วนะไม่ใช่นะยิ่งวันที่เราต้องการความช่วยเหลือเมื่อมีใครต้องการความช่วยเหลือเรายิ่งต้องรีบให้นั่นแหละซุนนะตุลลอฮ์เอาอิตอามุนฟียามินซีมัสกอบะและอันที่สามเด็กกำพร้ามักกะรอบะอัลลอฮ์บอกว่ามักกะรอบะเด็กยะเต็มเนี่ยทิ้งไม่ได้เลยนะสำคัญคือมักกะรอบะเด็กยะเต็มที่เป็นญาติเราเด็กยะเต็มที่เป็นญาติเราเนี่ยตามหาเลยนะถ้ารู้แล้วต้องตามหาเลยนะท่านพี่น้องที่รักและครบทั้งหลายถ้ารู้ต้องตามหาช่วยได้ช่วยเลยช่วยได้ต้องช่วยเลยนี่คือซุนนะตุลลอฮ์ที่อัลลอฮ์สอนงั้น3อย่างนี่ท่านพี่น้องสิ่งที่อัลลอฮ์สอนเอาไว้แล้วนบีเนี่ยก็เอามาทำนบีเนี่ยเอามาทำท่านพี่น้อง3อย่างที่มันเป็นชะรีอะห์เหนือพวกเราทุกๆคนอิสลามบัญญัติเหนือพวกเราทุกๆคนแต่เรื่องของอัคลากเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ฟิกคือไม่ได้เน้นหนักแต่เอียซานก็คือ1ใน3ที่จะทำให้มุสลิมคนคนหนึ่งสมบูรณ์อย่างที่1คืออีมานอีมานก่อนเชื่อก่อนว่าอัลลอฮ์เป็น9เป็นพระเจ้าของเราไมยัตตะกิลละทำยังไงให้เรายะเกินต่ออัลลอฮ์จริงๆวันนี้มืดตันหมดเลยไม่รู้จะมีทางออกยังไงมีปัญหาเข้ามาในชีวิตแต่ให้เรายะเกินยัจญะอัลลอฮูมะคอรอญาทางออกจะมาเองวันนี้นี่คือยะเกนยะเกนก่อนวันนี้อันดับที่สองคือชะรีอะห์อัรกานุนอิสลามนบีบอกว่าบูนียัลอิสลามุอะลาคัมซินอิสลามถูกโครงสร้างเอาไว้ด้วย5ประการอันที่1ชะฮาดะห์วันนี้ท่านพี่น้องที่รักและครบทั้งหลายเรากล่าวชะฮาดะห์กันบ่อยถ้าใครละหมาดเฉพาะฟัรดูอย่างเดียวนะก็ชะฮาดะห์กันแล้ว5ครั้ง10ครั้งเอ้ามีใครตะชะฮุดครั้งแรกละหมาดไหนมีตะชะฮุดครั้งแรกก็นับบวกเข้าไปอีกใครละหมาดสุนัตด้วยก็เพิ่มไปอีกชะฮาดะห์ประจําหรือคนที่จะไม่ชะฮาดะห์เลยก็ตามแต่พ่อแม่ก็เป็นอิสลามลูกก็จะได้อานิสงส์ไปด้วยเป็นมุสลิมไปด้วยท่านพี่น้องแต่นั่นไม่ใช่เป้าหมายที่อัลลอฮ์จะให้เราเกิดมาโดยที่เราจะเป็นเพียงมุสลิมแต่ไม่ได้อยู่ในแนวทางเลยพอดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าละอิบูวะละฮูมันมีแต่เรื่องละเล่นมันมีแต่ความสนุกเราก็เพลินไปสิโอ้ยยิ่งตอนนี้ด้วยจะเอาอะไรเลยในมือถือนะครบเลยครบทุกอย่างเลยยิ่งตอนนี้ด้วยนะโอ้โห
ลูกเราเนี่ยมะจะไปรู้อะไรนี่พอบอกมะจะไปรู้อะไรเนี่ยเราก็เฮ้ยกูไม่รู้จริงๆเว้ยใช่ไหมงั้นท่านพี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายวัยรุ่นก็เหมือนกันนะในวันนี้นี่ดูเอาไว้เป็นประโยชน์นะครับนี่ใช้สื่อสำหรับการเผยแพร่อิสลามเรามีสื่ออยู่ในมือเนี่ยเหมือนกับวันนี้เราต้องบอกตัวเองให้ได้ว่าเราตอบเฟซน่ะตอบไลน์น่ะไปเท่าไหร่แล้วก็นับกันให้ได้นะจำกันให้ได้ด้วยแล้วก็เอาไปอ่านอายะห์กุรอานให้มันเท่ากันวันนี้ตอบไลน์ไป10ไลน์10ข้อความอ่านกุรอาน10วรรควันนี้โพสต์ Facebook ไป3บรรทัดอ่านกุรอาน3หน้าอ้าวแข่งกันสิดูสิอ่ะเอาไหมอ่ะเอาไม่ได้หรอกเห็นไหมทำไมล่ะอัลลอฮ์ถึงได้บอกกับดุนยากับอาคิเราะห์อัลลอฮ์บอกไว้เท่าๆกันในกุรอานน่ะไปนับสินี่ผมท้าให้ไปนับนะฝากไปเป็นการบ้านด้วยนะครับให้ทุกคนไปนับคำว่าดุนยากับอาคิเราะห์ในกุรอานผมเชื่อเถอะใครนับก็ต้องได้อ่านอัลลอฮ์กล่าวเอาไว้ดุนยากับอาคิเราะห์อัลลอฮ์กล่าวเอาไว้เท่าๆกันในอัลกุรอานถามว่าอัลลอฮ์น่ะอยากจะให้เราน่ะรักอัลลอฮ์มากกว่าดุนยาใช่มั้ยทําไมอัลลอฮ์ไม่กล่าวอาคิเราะห์เยอะกว่าดุนยาล่ะเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์รู้ว่าพวกเราน่ะรักดุนยาเห็นมั้ยอัลลอฮ์ก็เลยกล่าวเอาไว้เท่าๆกันเอาแล้วเอาแล้วดังนั้นวันนี้ใครมีดุนยาต้องมีอาคิเราะห์ด้วยเอาให้มันบาลานซ์กันนะแต่ถ้าเอียงไปทางอาคิเราะห์ได้มันก็ดีวะลัลอาคิเราะตุค็อยรุลลักกะมินัลอูลาอัลลอฮ์บอกไว้ในกุรอานแล้วอาคิเราะห์มันดีกว่าอยู่แล้วดังนั้นท่านพี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายวันนี้แต่มีคนบอกว่าโอ้เราไปทำงานตรงนั้นสิไปตรงนี้สินี่เขาจ้างเยอะแยะมากมายเลยแต่ที่นั่นไม่ได้ละหมาดที่นั่นไม่ได้ละหมาดไปทำงานเลยนะทั้งวันเลยให้เงินเดือน 60,000 70,000 เลยนะไม่ละหมาดแต่บางฟาริสบอกว่ามาอยู่กับฉันจะได้ 15,000 ละหมาดครบ5เวลาเลยเอาอันไหนอันนี้ขออนุญาตพาดพิงเยอะหน่อยนะบางฟาริสนะขอมาอัพนะคืออันนี้เป็นตัวอย่างเปรียบเทียบเฉยๆไม่ได้เรื่องจริงหรอกนะแต่ถ้าจะเรื่องจริงก็บอกฝากเดี๋ยวผมโฆษณาให้ได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมงั้นท่านพี่น้องเราต้องดูว่าสิ่งที่เราควรที่จะเลือกอยู่ในหนทางเพราะว่าท่านพี่น้องยังไงเราก็ต้องตายจะมากจะน้อยจะอยู่นานจะอยู่น้อยในดุนยาก็ต้องทิ้งมันไปใช่ไหมงั้นสิ่งที่เราจะต้องกลัวที่สุดและจะต้องเตรียมพร้อมที่สุดความตายก็คือนารคือนรกยาอัยยูฮัลละดีนอามะนูกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารออัลลอฮ์ยกอายะห์นี้อ่านกันได้ทุกคนแต่ปฏิบัติได้ทุกคนไหมซอฮาบะห์คนหนึ่งเดินมาถามท่านอาลีบอกอาลีอะไรน่ะจะทำให้ตัวเนี่ยพ้นไฟนรกทำยังไงจะทำให้ลูกทำให้เมียทำให้ครอบครัวพ้นไฟนรกทำยังไงอาลีบอกว่าอัดดิบูวะอัลลิมูฮูอย่างแรกเลยต้องทำคือมารยาทอบรมมารยาทก่อนเลยฮะอบรมมารยาทก่อนเลยท่านพี่น้องลองนะใครตอนนี้มันว่างอะโควิดนะผมก็ปลูกต้นไม้หลังบ้านปลูกเต็มเลยเพราะมันว่างไงมันยังว่างอยู่มันไม่มีงานเพราะว่ามันว่างเว้นจากงานเขาให้พักเราก็ปลูกต้นไม้ท่านพี่น้องลองดูนะสังเกตดูต้นไม้เนี่ยถ้าเราไปซื้อต้นใหญ่ๆมานะเขาเอารากแก้วออกแล้วที่เขาล้อมมานะเห็นไหมต้นเบิ่มนะเขาเอารากแก้วออกไปแล้วนะพอมาถึงเสร็จปุ๊บเขามาปลูกให้กับเราไอ้ต้นละ 2,000 3,000 เขามาปลูกให้กับเราเสร็จแล้วเขาก็ตีคานงั้นท่านพี่น้องแต่ถ้าปลูกกับเมล็ดนะเป็นไงโอ้โหรากนี่
อย่างลึกลงไปข้างล่างเลยพายุมาลมมาแค่ไหนซัดมันก็ไม่ไปไอ้ต้นที่ซื้อมาต้นใหญ่ๆปลูกสิโดนลมอย่างเดียวก็พื้นรากลอยแล้วนี่แหละคือเหตุที่นบีบอกว่าอัดดีบูอาลีบอกว่าอบรมลูกต้องอบรมตั้งแต่เล็กๆเลือกปลูกต้นไม้จะให้แข็งแรงก็เหมือนกับปลูกลูกจะต้องเริ่มตั้งแต่ตัวมันยังแดงๆอยู่มันโตขึ้นมันดำแล้วมันขาวแล้วมันไปแล้วปีกมันขึ้นแล้วเงินต้องกล่อมมันตั้งแต่แดงๆอยู่มันตั้งแต่แดงๆอยู่นั่นต้องเอาใช่ไหมเงินนบีไม่ต้องบอกหรอกสูตรเนี่ยไปดูเดี๋ยวไม่ต้องไปดูวิทยาศาสตร์ดูนบีนบีบอกว่าอบรมบ่มนิสัย3ปีติดเป็นนิสัยเลยขุดก็ไม่ขึ้นคราวนี้เราไม่ต้องไปเรียกแล้วลูกอ่ะพอถึงอายุ10ขวบได้เวลาซุบฮ์มันเด้งเองเลยแต่เราต้องเอาให้จริงนะตั้งแต่7ขวบอ่ะอบรมมันให้ได้นี่คือความสำคัญดังนั้นท่านพี่น้องวันนี้เราไม่ได้เป็นห่วงเลยลูกเนี่ยมีความสำคัญกับเรามากครอบครัวมีความสำคัญกับเรามากจึงได้สอนว่าเราจะต้องอบรมบ่มนิสัยก่อนเสร็จแล้วก็ให้ความรู้งั้นต้องให้ตั้งแต่เล็กๆปัจจุบันนี้พวกเราไม่ได้วาสิยัดกันเรื่องศาสนาหรอกเห็นไหมพอตอนจะตายทีไอ้เรียกลูกมาเรียกหลานมา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 ที่ย่ออยู่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นมีไหมซอลลูซอลลูลูกซอลลูนบีใกล้ตายบอกไหมนบีใกล้ตายเนี่ยบอกใครไหมบอกซอฮาบะห์ไหมบอกคนไหนไหมนี่นะโล่สีเงินอยู่ตรงนั้นนะมีดทองอยู่ตรงนี้นะที่ดินของนบีอยู่ตรงนั้นนะนบีไม่เลยได้บอกซัลลูละหมาดนะอย่าทิ้งละหมาดนะงั้นละหมาดสำคัญที่สุดวันนี้ท่านพี่น้องอยากจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์อัลลอฮ์ฉันเนี่ย40ปี50ปีฉันไม่เคยเลยจะอยู่ในเส้นทางของศาสนาจะอยู่ในศาสนาไม่เคยเลยเริ่มจากละหมาดก่อนนบีปวดหัวเนี่ยนบีปวดหัวไม่ใช่ว่าเป็นโรคนะหมายถึงว่านบีปวดหัวเวลามีปัญหาในครอบครัวปวดหัวนบีเรียกอะลีมาทุกคนมาศอลาห์ละหมาดนบีมีปัญหาระดับประเทศระดับชุมชนมีปัญหาในระดับชุมชนในระดับสังคมนบีชาเลบิลานไปอาริฮนายาบิลานไปทำอะไรไปเรียกคนมาละหมาดเงื่อนการละหมาดเนี่ยท่านพี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายเป็นจุดเริ่มต้นเลยเพราะมันเป็นเสาหลักของศาสนาอัสซอลาตุอิมาดุดดีนละหมาดเป็นเสาหลักของศาสนาถ้าในวันนี้ใครขาดละหมาดคนนั้นได้ทำลายศาสนาแล้วทิ้งศาสนาแล้วลองถ้าพวกเราเกิดในยุคนบีมูซาล่ะโอ้โหตายเลยยุ่งเลยนะพวกเราเนี่ยจะไปเกิดในสมัยนบีมูซาละหมาดทีต้องไปสุเรามีอยู่ช่วงเดียวเท่านั้นแหละในยุคของท่านนบีมูซาละหมาดไม่ต้องไปสุเราก็คือตอนนั้นฟิรูนดักฆ่าระหว่างทางทหารของฟิรูนออกมาดักฆ่าระหว่างทางนั่นแหละไม่ต้องไปสุเรานอกนั้นอิบาดะห์ที่ต้องไปสุเราต้องไปมัสยิดแต่นี่เป็นไงอุมมะมุฮัมมัดียะอัลลอฮุอักบัรพวกเรานี่ประเสริฐเหลือเกินอัลลอฮ์ได้ให้สิทธิพิเศษเกิดมาเป็นอุมมะมุฮัมมัดียะเกิดมาเป็นอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดละหมาดตรงไหนก็ได้อยู่ที่ละหมาดหรือเปล่าบรรดาซอฮาบะห์เขาออกรบเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยก็ออกรบธนูปักศัตรูยิงมานะปักอยู่นี่เข้าไป1ดอกเข้าไป2ดอกเลิกละหมาดซะที่ไหนล่ะไม่เลิกละหมาดละหมาดเสร็จเพื่อนมาถามเฮ้ยทำไมไม่บอกล่ะจะได้ขวางให้จะได้กันให้กันธนูให้เขาซอฮาบะห์คนนั้นบอกว่าละคูรูยูรูฮีอะฮับบุมินัลอะซา
ต่อให้วันนี้ชีวิตของฉันหลุดออกไปคุรุจหลุดออกไปฉันก็รักมันมากกว่าบาดแผลที่มันเกิดขึ้นอัลลอฮ์ท่านพี่น้องเราเนี่ยแค่ยุงกัดเนี่ยนะโอ้โหแค่ยุงกัดนะแค่ยุงกัดบางคนเนี่ยเลิกละหมาดเลยนะยุงกัดโอ้โหทำไมตรงนี้ยุงมันชุมเหลือเกินเลิกละหมาดเลยอันนั้นเขาโดนธนูธนูปักเลยงั้นละหมาดอย่างไรเนี่ยให้มันได้ซอฮาบะห์ละหมาดทิ้งดุนยาละหมาดไปเถอะทิ้งดุนยาเลยต้องนึกถึงอัลลอฮ์ใช่ไหมงั้นท่านพี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายพูดถึงเรื่องความตายในอายะห์นี้นะครับมาเอาความรู้กันนิดนึงเอที่ให้มาเมื่อกี้ไม่ใช่ความรู้ใช่ไหมไม่ใช่เมื่อกี้ก็ใช่ความรู้นะแต่เอาความรู้กันนิดนึงเรื่องของตัฟซีรมามองในมุมของตัฟซีรมั่งเพราะว่าผมเนี่ยสอนกุรอานอยู่ที่มัสยิดอันวาริซุนนะห์นะก็สอนไปด้วยแล้วก็ต้องอธิบายไปด้วยความหมายตัจวีดก็บอกไปด้วยงั้นวันนี้มาพูดถึงอายะห์ที่102ซูเราะห์อาลีอิมรอนก็คือวะลาตะมูตุนนะอิลลาวันตุมมุสลิมูนอายะห์เนี่ยเอาความรู้ด้านตัฟซีรไปนิดนึงอายะห์เนี่ยนะครับถูกประทานลงมาเนี่ยเพราะคนคนหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งหนังสือตัฟซีร2เล่มเขียนไม่เหมือนกันนะตัฟซีรเล่มนึงบอกว่า1คนตัฟซีรอีกเล่มนึงบอกว่ากลุ่มคนเอาเป็นว่ายะฮูดแหละยะฮูดียะฮูดีเนี่ยมันเห็นคนจากตระกูลเอาส์และตระกูลคอสรอชดีกันโอ้ยเขานั่งคุยกันหัวเราะกระซิกกระซิกดีกันยิวมันเห็นเฮ้ยไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วไอ้สองกลุ่มนี้มันดีกันเนี่ยเราแย่ไหมไอ้สองกลุ่มนี้มันดีกันเราแย่แน่เลยเดี๋ยวผลสุดท้ายมันรวมกันแข็งข้อขึ้นมาเราเสร็จเลยเพราะก่อนนบีไปเนี่ยในมะดีนะห์เนี่ยยิวคุมเศรษฐกิจยิวมันคุมเศรษฐกิจหมดตลาดใหญ่ที่สุดเป็นของมันยิวมันคุมเศรษฐกิจพอมันเห็นว่าเผ่าสองเผ่านี่ดีกันนบีมาน่ะทะเลาะกันน่ะเป็นร้อยปีนะสองกลุ่มเนี่ยเอากับคอสรอชทะเลาะกันมาเป็นร้อยปีนบีมาดีกันอัลลอฮฺอักบัรใครมั่งจะทำได้แบบนี้แต่คนทำได้แบบนี้นะขออนุญาตออกนอกประวัตินิดนึงคนที่ทำได้แบบนี้นะจะอึ้งในวันเกียร์มากนะใครทะเลาะกันนะท่านพี่น้องนะหาเลยนะเพื่อนสนิทเราเนี่ยเพื่อนสนิทเราคนรู้จักเราญาติเราทะเลาะกันเนี่ยนะเราหาเลยนะทำยังไงก็ได้ให้เขาดีกันในวันกิยามะห์เนี่ยเป็นหะดีษนะในวันกิยามะห์เนี่ยชายคนหนึ่งถูกนำมาเสนอต่อหน้าท่านนบีต่อหน้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าอัลเลาะห์บอกว่าไปสวรรค์อัลเลาะห์บอกไปสวรรค์ชายคนนี้ก็งงเอ้ยจะไปสวรรค์ได้ยังไงฉันก็ไม่ใช่คนดีอะไรอัลเลาะห์บอกไปเถอะไปสวรรค์ก็ยังยืนงงอยู่บอกถึง3ครั้งเฮ้ยไปสวรรค์เถอะก็ถามกับอัลเลาะห์ว่ายาอัลเลาะห์ฉันดีอะไรล่ะฉันก็ไม่ค่อยจะดีในวันกิยามะห์เจ้าทำให้บ่าวของฉันดีกันอัลเลาะห์อักบัรแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องดีนะไม่ใช่คนอื่นเขาดีกันเฉยๆแล้วเราไม่ต้องเป็นคนดีแล้วยังไงก็ได้เข้าสวรรค์อันนั้นไม่ใช่นะอันนี้เดี๋ยวจะบอกว่าโอ้ฉันไม่ต้องทำความดีแล้วเพราะฉันไปจ้องไอ้คนที่เขาไม่ดีกันไปทำให้มันดีกันแค่นั้นจบฉันเข้าสวรรค์ไม่ใช่นะไม่ใช่เป้าหมายของเราคืออัลลอฮ์ต้องการยกดารอญัตไม่อย่างนั้นการตอบแทนจะมี3ระดับเหรอระดับที่1ทำดีเพราะกลัวลงโทษระดับที่2ทำดีเพราะอยากได้รางวัลสูงสุดคือสวรรค์และอันที่3นี่แหละยากหน่อยทำดีเพื่อใครทำดีเพื่ออัลลอฮ์เพื่ออะไรเพื่อต้องการให้เห็นพระพักของอัลลอฮ์อันนี้ยากนิดหนึ่งเห็นไหมอันนี้ตกลงกี่ชั่วโมงนะชั่วโมงใช่ไหมอีกกี่นาทีนะอีก10นาทีอีก10นาทีเองเหรอโอ้โหนี่ยังเหลืออีกตั้ง3หน้านะ
อัลลอฮ์เอาเนี่ยเอาตัฟซีรให้ครบนิดนึงเอาตัฟซีรให้ครบนิดนึงคือยะฮูดีก็ไปยุให้เอาส์กับคอสรอสเนี่ยตีกันโดยไปเอารื้อประวัติศาสตร์ออกมาเลยนะว่าเฮ้ยเมื่อก่อนนี่นะสองคนเองเนี่ยนะตระกูลสองคนตระกูลสองตระกูลเนี่ยตีกันนะและรู้ไหมเอาส์ตระกูลเจ้าเนี่ยชนะเนอะเก่งกว่าพวกมันโอ้โหไอ้ถามว่าคอสรอสจะยอมไหมโอ้โทตาเตะฟุตบอลนี่หาพวกมาเลยนะไม่ยอมหรอกเป็นลิเวอร์พูลกับแมนยูเนี่ยเอาแล้วศึกแดงเดือดนะแต่นี่ถ้าพูดถึงผู้ชายนะก็ไม่ยอมสิทีนี้ก็เกิดเอาแล้วเถียงกันไปนัดประวัติศาสตร์ขึ้นมากลายเป็นคนเขาดีกันจะตีกันเอาเนี่ยเรื่องรู้ไปถึงนบีก็เลยต้องรีบมาอายะห์อัลกุรอานนี้จึงได้ถูกประทานลงมาจะกลัวอัลลอฮ์เจ้าไปฟังยะฮูดีทำไมสรุปความเลยนะอัลลอฮ์บอกว่าเจ้าไปฟังยะฮูดีทำไมเจ้าเคยเป็นผู้เจ้ากลายเป็นผู้ศรัทธาแล้วหลังจากที่เจ้าเป็นผู้ที่ปฏิเสธณวันนี้จะเชื่อยะฮูดีทำไมฮักกอตุกอติเชื่อในอัลลอฮ์และท่านพี่น้องเชื่อไหมต่อจากอายะห์นี้อัลลอฮ์กล่าวว่ายังไงต่อจากอายะห์ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนต่อจากอายะห์ที่เราคุยกันเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าوَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ยึดสายเชือกของอัลลอฮ์และอย่าแตกแยกกันงั้นท่านพี่น้องที่รักและครบทั้งหลายความเป็นมาของอายะห์นี้เราเอารู้เอาไว้แต่เป้าหมายของอายะห์นี้คือความสามัคคีที่มุสลิมจะต้องไม่ทะเลาะกันใครที่เขาดีกันแล้วเราก็ไปทำให้เขาไม่ดีวันกิยามะห์จะมาต่อหน้าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไล่ไปเข้านรกชายคนหนึ่งมายืนต่อหน้าอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกไปเจ้าไปนรกไม่ไปยืนนิ่งอยู่เฮ้ยไปได้ยังไงละหมาดครบเลยนะละหมาดครบเลยนะเราน่ะไม่ขาดเลยนะอัลลอฮ์บอกไปลงนรกไปอุ้ยบวชก็เอานะเต็มเดือนนะซะกาตก็จ่ายฮัจญ์ก็ไปแล้วนะจนอัลลอฮ์ต้องไล่อ่ะไปนรกชายคนนี้ก็ถามยาอัลลอฮ์ฉันจะไปนรกได้ยังไงอยู่ดุนยานี่ฉันดีเหลือเกินบวชก็ไม่ขาดละหมาดก็ไม่ทิ้งซะกาตนี่จ่ายจริงๆเลยซอดากะห์ด้วยเออจะให้ฉันไปนรกเจ้าทำให้บ่าวของฉันทะเลาะกันอัลลอฮ์ตายได้ยังยังทายไม่ได้นะยังทายไม่ได้งั้นในวันนี้นึกนะนึกอย่าไปหาคนเราต้องนึกเออเคยใครทำเคยไปว่าใครเขาไว้เคยไปมองใครเขาไว้ผิดเอาไว้แล้วก็มองไม่พอนะไปบอกด้วยไปบอกให้คนนั้นคนนี้ว่าเฮ้ยคนนั้นเขาไม่ใช่อย่างนี้หรอกนี่อย่างเงี้ยทำให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดเนี่ยระวังงั้นท่านพี่น้องที่รักและเคารพทั้งหลายอิสลามจึงประกอบไปด้วยกับอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์รู้กฎอิสลาม5ประการบวชละหมาดบวชซะกาตฮัจญ์ทำแค่นี้ไม่พอต้องมีอัคลากด้วยอัลอิห์ซานเป็นคุณธรรมประจำใจแล้วก็อินชาอัลลอฮ์เราก็ตายได้นะถ้าเรามีครบ3อย่างนี้ตายได้เลยไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่อินชาอัลลอฮ์สวรรค์เป็นของเรานะครับช่วงท้ายนี้เขาบอกว่าให้เปิดโอกาสใช่ไหมหรือว่าหมดเวลาแล้วพูดคุยช่วงพูดคุยนะครับถ้าไม่คุยผมจะคุยถ้าพวกท่านไม่คุยกับผมเนี่ยผมจะคุยกับท่านนะงั้นคำว่าฮักกอตุกอติให้ลงลึกไปนิดนึง
คำว่าฮักกตุกอตีเนี่ยแปลเผินๆไม่ได้นะจะเอาแบบแปลเผินๆกันไม่ได้ฮักกตุกอตีคือศรัทธาต่ออัลเลาะห์จริงๆก็นี่เราก็จริงอยู่นี่ไม่จริงยังไงล่ะเราก็จริงกับอัลเลาะห์อยู่แต่ถามเอาเข้าจริงๆเนี่ยเรื่องสำคัญเลยคือชิริกเรามีชิริกอยู่ในการกระทำของเราหรือไม่คำว่าฮักกตุกอตีท่านอิบนุมัสอูดนักมุฟัสซิรินเขาขยายเอาไว้เอานี่หัจญะห์มาเรียมต้องเอียงคอมันติดเสาใช่ไหมเดี๋ยวหนหน้าขอมาอัพแน่บังฟิศนะเดี๋ยวเอาจุกครับผมเชิญครับคือเรื่องเนี่ยการช่วยแผ่เมตตาให้บุคคลเพราะว่าญาติของผมไม่ได้ก็มีที่มันไม่ได้ในวัยรุ่นในมากๆก็มีผมเด็กรูปเพราะผมเจอมาหลายคนบอกเราทำได้บางคนบอกทำไม่ได้อะไรฮะก็มีที่มันไม่ได้อยู่เหมือนในวัยมันมีก็คือมีอะไรที่บะหมี่เปล่าเปล่าบะหมี่เปื่อยโอ้โหนี่ถ้าผมอยู่ศูนย์ฮาลาลเนี่ยผมจะเข้าโรงเนี่ยนะเข้าวิจัยก่อนอัลลอฮ์ของกินเยอะแยะเอาอย่างงี้เอาตอบแบบว่าให้สบายใจกันนะเอาตอบแบบสบายใจทุกฝ่ายต้องตอบว่าเอาแบบสบายใจกับทุกฝ่ายคนที่เขาบอกว่ากินได้เนี่ยก็เพราะว่ามันไม่ผสมน้ำมันก็บอกมันไม่มีน้ำมันผสมอยู่ใช่ไหมเขาเลยบอกกินได้มันไม่มีน้ำมันนบีสอนอย่างนี้ดูนบีสอนเราว่าลาตับฮัสอันหูลาตับฮัสอันหูความหมายแปลให้เข้าใจง่ายๆเป็นภาษาไทยคือตะกอนนอนก้นคนก็กินไม่ได้เข้าใจไหมโอ้ยต้องอธิบายใช่ไหมเข้าใจไหมครับคือบางอย่างเนี่ยท่านพี่น้องถ้าอยากจะกินนะถ้าอยากจะกินเอานับสูเราอัลลอฮ์บอกไว้ในกุรอานว่ากูลูมิมมาฟิลอาร์ดิฮาลาลันอัลลอฮ์บอกไว้ในกุรอานเยอะไหมอ่ะไอ้ถ้าไม่กินมาม่าจะตายไหมไอ้ถ้าไม่กินบะหมี่คอเนี่ยไม่ตายถ้าเราไม่สบายใจจะตายไหมนบีบอกว่ากุลลูชูบะฮาตินฮารอมุนในสิ่งที่เราสงสัยแล้วมันฮารอมแล้วไม่กินก็ได้ใช่ไหมอันนี้คำตอบนะถ้าคนเขาอยากจะกินอัลลอฮ์ฉันอยากจะกินก็ไปเลือกที่มันมีตาฮาลาลดีมันมีคนรับรองแล้วแต่ที่นี่เขาบอกว่าไม่ได้หรอกอันนี้มันถูกกว่าเพราะว่าสามห่อร้อยมันถูกกว่าถ้านับสูคุณจะกินเอาแนวทางนบีไปตะกอนนอนก้นคนก็กินไม่ได้อย่าไปคนตะกอนมันนอนก้นอยู่เอามือไปคนกินได้ไหมล่ะกินไม่ได้ถ้ามันนอนก้นอยู่ก็กินบนไปลูกคนมีถ้าบอกว่าจะมามีอันนี้กินไม่ได้นะแล้วจะมามีก๋วยเตี๋ยวที่เราซื้อมาเป็นห่อกันแล้วมากินก็นั่นแหละไงผมถึงได้บอกว่าวันเนี้ยมันจะตายไหมทำไมกินน่ะนั่นนบีบอกเอาไว้แล้วว่ากุลลุชุบะฮาตินฮารอมุนทุกสิ่งที่มันไปตกอยู่เป็นเรื่องที่เราสงสัยแล้วฮารามแล้วอย่าไปกินก็แค่นั้นแต่ถ้าอยากจะกินนับสู้บอกว่าฉันอยากจะกินเอาแนวทางนบีไปแค่นั้นเห็นไหมเอาเป็นว่าแค่นั้นคือหมายความว่าถ้าถามผมให้ผมแนะนำเราอย่าไปบอกว่าศาสนาบอกว่าใช่บอกว่าไม่ใช่ทะเลาะกันตายและเรื่องตีกันเอาไหมอย่าไปตีกันเลยอันฟิตนะตุอาชัดดูมินัลกอตรีฟิตนะมันรุนแรงยิ่งกว่าการฆ่ากันตายซะอีกวันนี้คนสองคนทะเลาะกันสองคนปล่อยให้มันทะเลาะกันสองคนลองถ้ามันออกไปบอกพวกมันเด็กจากสองคนกลายเป็น20เพราะฟังละสิบเห็นไหมงั้นวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกในกุรอานว่าอันฟิตนะตุอัชัดดูมินันกอตฟิตนะมันรุนแรงกว่าการฆ่ากันเองเห็นไหมคนสองคนทะเลาะกันเอามีด
เอามีดมาฟันกันเอาปืนมายิงกันมันก็ตายแค่สองคนแต่ถ้าวันนี้มันหันหลังกลับไปบ้านไปบอกพวกมันยกพวกกันมาอีกฝั่งละ10คนกลายเป็น20ฟิตนะห์มันบานงั้นในวันนี้ท่านพี่น้องถ้าถามเอาคำถามผมถ้าถามผมผมให้คำแนะนำว่าก็ไม่ควรจะไปกินในสิ่งที่เราไม่สบายใจใช่ไหมแต่ถ้านับสุนคุณบอกว่าอยากจะกินเอาแนวทางนบีไปอย่าไปทำอะไรที่มันนอกเหนือแนวทางของนบีเห็นไหมอับดุลลอฮ์บินอุมัรอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังซอฮาบะห์คนหนึ่งอับดุลลอฮ์บินอุมัรในขณะที่นบีอายุ60อับดุลลอฮ์บินอุมัรยังเป็นเด็กๆเป็นเด็กๆเล็กๆเล็กๆเลยอับดุลลอฮ์บินอุมัรเนี่ยเวลาออกจากมัสยิดเวลาออกจากมัสยิดนะทำนี้ซอฮาบะห์ก็งงเฮ้ยอับดุลลอฮ์บินอุมัรทำอะไรขยกขยกขยกหัวใช่ไหมคนก็มาถามอับดุลลอฮ์ทำอะไรอัลลอฮ์บอกว่านี่แหละนบีน่ะเวลาเดินออกจากมัสยิดนบาวีเมื่อสมัยที่นบีมีชีวิตอยู่คือตอนอับดุลลอฮ์บินอุมัรโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วนบีเสียไปแล้วตอนที่สมัยที่นบีมีชีวิตอยู่จะมีอินทผลัมหน้ามัสยิดนบาวีอยู่3ต้นเสร็จแล้วนบีออกจากมัสยิดนบีก็จะก้มเพราะว่ากิ่งอินทผลัมมันขวางทางอยู่นบีก็ก้มหัวอย่าง1ครั้งผ่านต้นที่2ก้มหัว1ครั้งผ่านต้นที่3ก้มหัว1ครั้งตอนนี้อับดุลลอฮ์บินอุมัรโตเป็นผู้ใหญ่แล้วต้นอินทผลัมตายไปแล้วแต่อับดุลลอฮ์บินอุมัรออกจากมัสยิดก็ยังขยบอยู่คนก็มาถามเอลบอะไรล่ะมันไม่มีอะไรแล้วก็บอกว่านี่แหละนบีออกจากมัสยิดนบีทำแบบนี้งั้นอับดุลลอฮ์บินอุมัรเขาบอกว่าฉันจะไม่น้อยไปกว่านบีและจะไม่กุลูจะไม่เกินนบีนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องเอาเป็นสรณะของชีวิตตกลงไม่มีใครคุยกับผมใช่ไหมถ้าอย่างนั้นอ๋อฮักกตุกอตียังไม่เคลียร์โอเคฮักกตุกอตีเนี่ยนักมุฟัสซีรินเขาอธิบายอย่างนี้อายุตอาฟาลายะซออายุตอาฟาลายะซอคือจะต้องเชื่อโดยไม่ทรยศงั้นท่านพี่น้องมันสวนกันนะจำไม่ได้คำว่าอิตตะกุลลอฮ์ปฏิบัติตามคำสั่งใช้ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามในขณะที่เราปฏิบัติตามเนี่ยจะต้องไม่มีสิ่งที่ต้องห้ามของอัลลอฮ์อยู่หรือในขณะที่เราออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยคำสั่งใช้มีไหมต้องดูนะมันจะสลับกันท่านพี่น้องต้องเข้าใจเชื่อโดยไม่มีการทรยศไม่ใช่วันนี้เราเชื่อแต่เราไม่ทำมีไหมโอ้เยอะเหมือนกันนะใช่ไหมวันนี้เราเชื่อไหมว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเชื่ออัลลอฮ์แต่เวลาจะออกจากบ้านทีเป็นไงข้างไหนคล่องเอานั่งเห็นไหมยังมีไหมสมัยยาฮิลิยามีนะก่อนจะออกจากบ้านเขานกปล่อยบินไปทางขวาก็ไปทางขวาอัลลอฮ์ไอ้บ้านที่จะไปนะอยู่ทางซ้ายต้องอ้อมนู่นไหวไหมล่ะอย่างนั้นปัจจุบันนี้ถ้าพวกเรานะเห็นไหมถ้าพวกเราเนี่ยออกจากซอยนี่นะแม่อยากจะไปศาสนูบังเอิญนกมันบินไปทางซ้ายหนูต้องไปออมพัฒนาการเอาไหมล่ะตายเลยนะครับเหมือนวันเนี้ยมาสายไปถอนมาสายเพราะว่าคิดผิดชีวิตเปลี่ยนเลยถนนกรุงเทพเนี่ยอันที่สองคืออะไรว่าไอยุสการฟาลายุนซาอัลลอฮ์อันนี้ยากหน่อยยุสการก็คือนึกถึงอัลลอฮ์ฟาลายุนซาโดยที่ไม่ลืมเลยโอ้โหยากหน่อยอันนี้ยากหน่อยแต่ต้องทำไหมต้องทำวันหนึ่งท่านนบีซิกเก็ตอิสติกฟาร์ท่านนบีอิสติกฟาร์วันละกี่ครั้งฮะวันละกี่ครั้งบางรายงานบอก70บางรายงานบอก100ท่านพี่น้องนบีมะซูมคนไม่มีบาปอิสติกฟาร์วันละ100พวกเราล่ะโอ้โหสักหมื่นดีไหม
ต้องอิสติกฟาร์สักหมื่นดีไหมพวกเราเนี่ยใช่ไหมงั้นนบีจะนึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลางั้นสิ่งที่ฮักกตุกอติอย่างที่หนึ่งปฏิบัติตามโดยไม่ทรยศเชื่ออย่างเดียวไม่พอต้องปฏิบัติด้วยไม่ใช่วันนี้เรารู้ว่าตัวเราเป็นมุสลิมแต่ไม่เอาละหมาดละหมาดเก็บเอาไว้ก่อนมืดถึงเวลาละหมาดได้ไม่ละหมาดเก็บเอาไว้ก่อนเป็นไงอ่ะวัยรุ่นลินมุซอลลีนอัลลอฮ์บอกไว้นั่นพังสิความวิบัติความหายนะจะประสบแก่คนที่มีหน้าที่ต้องทำละหมาดทำไมล่ะอัลลอฮีนะฮุมอันซอลาตีมซาฮูนพอถึงเวลามึงไม่ทำไงก็พังไงนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้อันที่สองคืออายุสกับฟาลาตุนซานึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดทำยังไงอิบาดะห์ของเราให้มีอัลลอฮ์อยู่ตลอดนะครับแล้วก็อันที่สามอายุสกับฟาลายุกฟัดขอบคุณขอบคุณโดยที่ไม่ปฏิเสธงั้นในวันนี้จะถามดูเถอะถ้าให้เรานับเนียมัดว่าเราได้อะไรมาบ้างจากอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์อักบัรไม่ไหววันนี้เป็นไงท่านพี่น้องน้าชายผมนอนอยู่โรงพยาบาลนอนไป3วันโดนค่าออกซิเจน 8,000 3วันค่าออกซิเจนออกซิเจนเนี่ยของใครท่านพี่น้องนี่ถ้าอัลลอฮ์ติดมิเตอร์ไว้ที่จมูกเราก็ยุ่งจ่ายกันยังไงจ่ายกันไม่ไหวงั้นขอบคุณและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในมะกอมุชุกูรนบีจะขอบคุณอัลลอฮ์อยู่ตลอดอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ไปดูเถอะอิริยาบถหรือการกระทำของนบีเนี่ยอันนี้ผมเปรียบเทียบของผมเองนะจะเหมือนกับมะกรูดหน้าฝนท่านพี่น้องเห็นมะกรูดหน้าฝนไหมอันนี้เปรียบเทียบกับต้นไม้หน่อยเพราะตอนนี้อยู่กับต้นไม้เยอะมะกรูดหน้าฝนเนี่ยเขาเรียกว่าบ้าใบลำต้นพ้นดินมาหน่อยนี่ก็ใบขึ้นแล้วเขาเรียกช่วงบ้าใบอัฟอานของนบีเนี่ยไปดูเถอะอิริยาบถกิจวัตรของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีดุอาหมดเลยมีดุอาหมดตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนท่านพี่น้องท่านนบีมีดุอาอยู่ตลอดขอบคุณอยู่ตลอดไอ้พวกเราเนี่ยนะขออย่างเดียวแต่ลืมขอบคุณพอจะเข้าห้องน้ำเนี่ยอัลลอฮุมะอินนีเอาซุบิกะมินัลคุบซิวัลคอบาอิซพอออกห้องน้ำลืมไปแล้วกินข้าวก็เหมือนกันแม่ตอนจะกินเนี่ยอัลลอฮุมะบาริกลานาฟีมาเราอิ่มเสร็จเป็นไงลืมขอบคุณลองสังเกตดูเถอะก่อนจะนอนนี่ไม่ได้นะกลัวชัยฏอนจะมารบกวนบิสมิกัลลอฮุมมะอุมูตุวะอะห์ยาพอตื่นนอนมาไปห้องน้ำแล้วงั้นมะกอมิชุกูรต้องขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าอยู่ตลอดเวลานะครับกันอัลฮัมดุลิลลาห์น่าจะถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับเชิญครับแปดสิบเอาเป็นว่าละหมาดญะมาอะห์แล้วกันนะฮะละหมาดญะมาอะห์เนี่ยในหะดีษเนี่ยบอกว่าคำว่าญะมาอะห์งั้นญะมาอะห์เนี่ยหะดีษ125หะดีษ127นี่คือผลบุญแต่ละหมาดที่บ้านเนี่ยผลบุญไม่เท่ากับมัสยิดแน่นอนนะครับผลบุญไม่เท่ากับมัสยิดแต่นี่คำว่ามุซัลลานะเอาคำเข้าใจก่อนคำว่ามุซัลลากับมัสยิดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่ายังไงเข้าใจคำว่าถ้าบ้านคนหรือว่าทำมุซัลลาขึ้นมาแล้วมันก็คือมุซัลลาเฉยๆเรียกมัสยิดไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ต้องเข้าใจก่อนนะไม่ใช่ว่าต้องไปจดทะเบียนก่อนนะถึงจะเรียกมัสยิดได้สมัยนบีต้องจดทะเบียนไหมเงินสถานที่ที่ทำการละหมาดทำญะมาอะห์นะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันเราเรียกกันมุซอลลาทำมุซอลลาละหมาดนะครับทำมุซอลลาก็คือบัดญะมาอะห์ดังนั้นผลบุญของญะมาอะห์ละหมาดที่ไหนเป็นญะมาอะห์ก็ได้นะครับถ้าไปดูมัซฮับในฮานาฟีเนี่ยเขาเริ่มแค่2เองนะ
สองคนเนี่ยก็ทำยุมอัดได้แล้วนะไม่ใช่ยามาอ้านะไม่ใช่ยามาอ้านะเน้นยุมอัดงั้นแสดงว่าสองคนเขาทำวันศุกร์ได้แล้วอีกคนหนึ่งอ่านกุรอานอีกคนหนึ่งฟังใช่ไหมงั้นท่านพี่น้องที่รักเล็กรบทั้งหลายอย่าไปแยกกันระหว่างมุสลากับมัสยิดมันคือมัสยิดแต่ขอให้สถานที่นั้นไม่ใช่สถานที่ชั่วคราวสำหรับการทำละหมาดมันจะมีการละหมาดอยู่ตลอดเวลามันจะมีการละหมาดอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางผ่านท่านพี่น้องลองดูนะการเดินทางระหว่างทางเนี่ยจากมะดีนะห์ไปถึงจากมะดีนะห์เนี่ยนะไปถึงมักกะห์ท่านพี่น้องลองดูนะใครที่เคยไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์มาแล้วเนี่ยอาจารย์ครับผมจากมะดีนะห์ไปถึงมักกะห์เนี่ยไม่ใช่อาจารย์มัสลามครับผมนี่โอ้โหนี่ถ้าภรรยามาด้วยนี่บอกเจ้าอย่างนี้เจ้าอย่างนี้ได้ยังไงล่ะพ่อมันอย่างนี้ดูผิวสิล่ะเออเจ้าเขาขาวไงแล้วพ่อไม่ได้ขาวดินะงั้นถ้ามีได้ลองดูนะว่าเราเรียกไหมระหว่างทางจากมะดีนะห์ไปถึงมักกะห์เนี่ยถ้าใครเคยไปอุมเราะห์ฮัจญ์นะเขาจะแวะพักละหมาดใช่ไหมอาถามว่าตรงนั้นน่ะเขาเรียกมุศอลลาหรือมัสยิดเขาเรียกมัสยิดเขาไม่เรียกมุศอลลานะและมีชุมชนไหมไม่มีมันมีแต่ร้านกาแฟร้านข้าวงั้นท่านพี่น้องที่รักและก็ทั้งหลายสถานที่ที่ทำอิบาดะห์ทำละหมาดอยู่ตลอดเวลานะครับครับผมก็คงจะเหมาะสมกับเวลารอบสองนะครับก็เดี๋ยวใครจะมีปัญหาผมก็จะเกรงใจนะครับว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านกันแล้วเดี๋ยวผู้ชายเนี่ยไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเราคุยอยู่คุยกันจนอันนั้นก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็คือว่า ก็ให้เราเนี่ยกลับไปเนี่ยรีบนอนนะเพราะซุนนะห์จริงๆแล้วเนี่ยละหมาดอีชะเสร็จแล้วเนี่ยให้รีบเข้านอนนะครับบางรายงานของหะดีษถือว่าเป็นมักรูห์ด้วยนะครับงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราแยกย้ายกันเสร็จก็ไปรีบกลับไปบ้านนะครับเพราะเราคุยกันเรื่องของศาสนานะครับกะวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์